สวัสดีค่ะตอนที่26นะคะตัวอย่างการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดกับปัญหาใกล้ตัวขั้นตอนการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดนะคะขั้นตอนที่1อ่านโจทย์เพื่อทำความเข้าใจว่าปริมาณใดที่ต้องการหาค่าสุดขีดขั้นตอนที่2กำหนดตัวแปรในปริมาณที่ต้องการหาค่าสุดขีดและตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่3สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการหาค่าสุดขีดกับตัวแปรอื่นอาจเขียนภาพประกอบเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ขั้นตอนที่4ตัวแปรที่ต้องการหาค่าสุดขีดจะขึ้นกับตัวแปรเพียงตัวเดียวเท่านั้นขั้นตอนที่5นำความสัมพันธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่4มาแก้หาค่าสุดขีดโดยใช้อนุพันธ์ดับ1และอนุพันธ์ดับ2ที่กล่าวไว้ในตอนก่อนหน้าตัวอย่าง1ต้องการสร้างกล่องให้มีปริมาตรมากที่สุดจากวัสดุที่เป็นกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวของด้านเป็น24นิ้วโดยตัดมุมทั้ง4ของกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันแล้วพับด้านข้างขึ้นจะได้กล่องชนิดที่ไม่มีฝาปิดขนาดเท่าใดปริมาณที่ใช้ในการหาค่าสุดขีดนะคะก็คือปริมาตรกำหนดตัวแปรนะคะโดยให้ x แทนความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่ตัดออก y แทนความยาวด้านข้างของกล่อง v แทนปริมาตรของกล่องเนื่องจากนะคะความยาวนะคะแต่ละด้านของกระดาษมีความยาวเป็น24นิ้วดังนั้นความยาวของ y ก็จะเท่ากับ 24-2x เมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ12เพราะว่าปริมาตรของกล่องนะคะก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะดังนั้นเราให้ปริมาตร v เท่ากับ y ยกกำลัง2คูณกับ x นะคะเพราะว่า y เท่ากับ 24-2x นะคะแทนค่า y นะคะลงในปริมาตร v นะคะเราก็จะได้ v เท่ากับ 24-2x ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ x เมื่อ x นะคะมีค่ามากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ12จากนั้นทำการหาอนุพันธ์ดับ1นะคะของ v เทียบกับ x นะคะด้วยสูตรของผลคูณนะคะก็จะได้นะคะ v พรามx เท่ากับ24-2x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 2x คูณอยู่กับวงเล็บ 24-2x คูณกับลบ2หรือ v พราม x นะคะจะเท่ากับวงเล็บ 24-2x คูณอยู่กับวงเล็บ 24-6x นะคะเมื่อ x มากกว่า0น้อยกว่า12จากนั้นเราทำการหาจุดวิกฤตนะคะโดยให้ v พราม x เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่าวงเล็บ 24-2x นะคะคูณอยู่กับวงเล็บ 24-6x เท่ากับ0แก้สมการนะคะเราก็จะได้จุดวิกฤตนะคะก็คือจุดที่ x เท่ากับ4หรือ12นะคะแต่เนื่องจากว่า v พราม x ของเราหาค่าได้เมื่อ x มากกว่า0น้อยกว่า12นะคะเราก็จะทำการทดสอบนะคะจุดวิกฤตเพียงจุดเดียวก็คือที่ x เท่ากับ4ทำการทดสอบจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ4นะคะโดยใช้อนุพันธ์ดับ2ของ v เทียบกับ x นะคะจากอนุพันธ์ดับ1นะคะของ v เทียบกับ x นะคะก็คือ v พรอม x เท่ากับ12คูณวงเล็บ x ยกกำลัง2ลบ 16x บวก 48เราก็จะได้นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน v พรอมนะคะซึ่งก็คือ v ดับเบิลพรามx นะคะจะเท่ากับ 24x ลบ 192แทนค่า x เท่ากับ4นะคะทำให้ได้ว่า v ดับเบิลพรามที่4นะคะมีค่าเท่ากับ24คูณ4ลบ192นะคะซึ่งเท่ากับลบ96ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0นะคะดังนั้นที่ x เท่ากับ4นะคะจะทำให้ได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์
จากนั้นเรานํา x เท่ากับ4นะคะกลับไปแทนลงในปริมาตร v ของเรานะคะเราก็จะได้ v ที่4เท่ากับ24ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ4นะคะก็จะเท่ากับ1024พิจารณาค่า x นะคะบนขอบของช่วงปิด0ถึง12นะคะเราก็จะแทนค่า x นะคะเท่ากับ0และ x เท่ากับ12นะคะลงในฟังก์ชัน v นะคะก็จะได้ v ที่0นะคะเท่ากับ0 v ที่12นะคะเท่ากับ0ดังนั้นนะคะปริมาตรสูงสุดนะคะก็คือ 1,024 ลูกบาศก์นิ้วนะคะโจทย์ถามหาขนาดของกล่องนะคะจาก y เท่ากับ 24-2x และ x เท่ากับ4เราก็จะได้ y เท่ากับ16ดังนั้นขนาดของกล่องนะคะก็คือ16คูณ16คูณ4ตัวอย่าง2นะคะจงหาค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการเดินท่อระบายน้ำจากจุด A ที่อยู่ตรงมุมถนนไปยังจุด B ที่อยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกันสมมุติว่า C เป็นจุดที่อยู่ตรงมุมถนนฝั่งตรงข้ามกับจุด A โดยมีระยะห่างจากจุด A เป็นระยะทาง100เมตรและ C เป็นจุดที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับจุด B ห่างจากจุด B เป็นระยะทาง1กิโลเมตรเมื่อราคาในการวางท่อใต้ถนนต่อเมตรเป็นเงิน 6,000 บาทส่วนราคาในการวางท่อริมถนนอีกฝั่งต่อเมตรเป็นเงิน 3,600 บาทปริมาณที่ใช้ในการหาค่าสุดขีดนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเรามาวาดรูปกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่จุด A นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุด C นะคะมันระยะทางจาก A ถึง C นะคะเป็น100เมตรและ C กับ B นะคะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะระยะทางระหว่าง C ถึง B นะคะก็คือ 1,000 เมตรระยะทางในการวางท่อนะคะจะวางท่อนะคะจากจุด A ไปยังจุด B ผ่านจุด D นะคะก็คือระยะ AD นะคะคือระยะที่วางท่อใต้ถนนนะคะระยะ DB คือระยะที่วางท่อริมถนนฝั่งตรงข้ามนะคะเรามากำหนดตัวแปรก่อนนะคะก็คือให้ x แทนระยะทางนะคะ CD และ f แทนค่าใช้จ่ายในการเดินท่อระบายน้ำระยะทางนะคะจาก AD นะคะเราจะมีระยะทางเป็น AD เท่ากับรากที่2ของ100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2และระยะทาง db นะคะจะเท่ากับ 1,000 ลบ x เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการวางท่อนะคะใต้ถนนนะคะคือระยะ ad เมตรละ 6,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการวางท่อนะคะริมถนนฝั่งตรงข้ามคือระยะ db นะคะต่อเมตรนะคะเป็นเงิน 3,600 บาทดังนั้นนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินท่อระบายน้ำนะคะก็คือ fx เท่ากับ 6,000 คูณด้วยรากที่2ของ100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2บวก 3,600 คูณกับวงเล็บ 1,000 ลบ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ 1,000 จากนั้นนะคะทำการหาอนุพันธ์ดับ1ของ f เทียบ x นะคะเราก็ได้ f from x เท่ากับ 6,000 คูณกับ x ส่วนด้วยรากที่2ของ100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2นะคะแล้วลบด้วย 3,600 เมื่อ x มากกว่า0น้อยกว่า 1,000 ทำการหาจุดวิกฤตนะคะโดยการให้ f from x เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่า 6,000 คูณ x ส่วนรากที่2ของ100ทั้งหมดยกกำลัง2บวก xยกกำลัง2นะคะแล้วลบด้วย 3,600 มีค่าเท่ากับ0หรือ 5x เท่ากับ3คูณด้วยรากที่2ของ100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2หรือ25คูณ x ยกกำลัง2เท่ากับ9คูณด้วยวงเล็บ100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2หรือ16 xยกกำลัง2นะคะเท่ากับ9คูณด้วย100ยกกำลัง2นะคะแก้สมการเราจะได้ x เท่ากับบวกหรือลบ3ส่วน4คูณด้วย100ซึ่งเท่ากับบวกหรือลบ75แต่เพราะว่า x มากกว่า0น้อยกว่า 1,000 นะคะเราก็ได้จุดวิกฤตนะคะก็คือจุดที่ x เท่ากับ75
ทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะด้วยอนุพันธ์ดับ2ของ f นะคะเทียบกับ x นะคะจากอนุพันธ์ดับ1นะคะของ f เทียบกับ x ก็คือ f from x เท่ากับ 6,000 คูณด้วย x ส่วนรากที่2ของ100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2แล้วลบด้วย 3,600 เราก็จะได้นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะก็คือ f prime x จะเท่ากับ 6,000 คูณด้วย100ยกกำลัง2ส่วนด้วย100ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2แทนค่า x เท่ากับ75นะคะลงในอนุพันธ์ดับ2นะคะทำให้ได้ว่า f double prime ที่75จะเท่ากับ 6,000 คูณด้วย100ยกกำลัง2ส่วนด้วย100ยกกำลัง2บวก75ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2นะคะซึ่งเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0นะคะดังนั้นที่ x เท่ากับ75ทำให้ได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์และแทนค่า x เท่ากับ75นะคะลงในฟังก์ชันค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้น f ที่75ก็จะเท่ากับ 6,000 คูณกับรากที่2นะคะของ100ยกกำลัง2บวก75ยกกำลัง2บวกด้วย 3,600 คูณด้วยวงเล็บ 1,000 ลบ75นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 4,800,000 พิจารณา x นะคะบนขอบของช่วงปิด0ถึง 1,000 นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่า x เท่ากับ0และ x เท่ากับ 1,000 นะคะลงในฟังก์ชันค่าใช้จ่ายดังนั้นนะคะ f ที่0นะคะเท่ากับ 4,200,000 นะคะ f ที่ 1,000 นะคะเท่ากับ 6,299,905.373 ดังนั้นค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการเดินท่อระบายน้ำจากจุด A ไปยังจุด B จะเท่ากับ 4,800,000 บาทตัวอย่าง3นะคะโรงงานผลิตขนมไทยแห่งหนึ่งฝ่ายการขายนะคะประมาณว่าถ้าขายชิ้นละ X บาทกำไรจะได้จากสูตรกำไรเท่ากับ3คูณด้วยวงเล็บ X ยกกำลัง2ลบ27ส่วน X ยกกำลัง3แล้วลบด้วย0.02 นะคะเมื่อ x มากกว่า6จงหาค่า x ที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดปริมาณนะคะในการหาค่าสุดขีดของเราก็คือกำไรมันกำหนดตัวแปรก่อนนะคะโดยให้ p แทนกำไรเราก็จะได้นะคะ px เท่ากับ3คูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลัง2ลบ27ส่วน x ยกกำลัง3แล้วลบด้วย 0.02 เมื่อ x มากกว่า6ทำการหาอนุพันธ์นะคะของ p เทียบกับ x นะคะดังนั้นเราจะได้ว่า p prime x นะคะจะเท่ากับ3คูณด้วยวงเล็บ81ลบ x ยกกำลัง2ส่วน x ยกกำลัง4และทำการหาอนุพันธ์นะคะของฟังก์ชัน p prime นะคะเราก็จะได้นะคะ p prime x นะคะเท่ากับ3คูณด้วยวงเล็บ 2x ยกกำลัง2ลบ81คูณ4ส่วน x ยกกำลัง5ทำการหาจุดวิกฤตนะคะโดยให้นะคะ p prime x เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่า3คูณวงเล็บ81ลบ x ยกกำลัง2ส่วน x ยกกำลัง4เท่ากับ0แต่เพราะว่า x มากกว่า6นะคะดังนั้น x ไม่เท่ากับ0นะคะนั่นคือจุดวิกฤตก็คือจุดที่ x เท่ากับ9ต่อไปจะเป็นการทดสอบจุดวิกฤตนะคะที่ x เท่ากับ9นะคะในอนุพันธ์ดับ2ของ p นะคะเทียบกับ x นะคะจาก p ดับ prime x เท่ากับ3คูณด้วย2คูณ x ยกกำลัง2ลบ81คูณ4ส่วน x ยกกำลัง5นะคะเราก็จะได้ว่า p ดับ prime ที่9จะเท่ากับ3คูณด้วยวงเล็บ2คูณ9ยกกำลัง2ลบ81คูณ4ส่วน9ยกกำลัง5นะคะซึ่งเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0นะคะดังนั้นที่ x เท่ากับ9ทำให้ได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นั่นคือได้กำไรสูงสุดเมื่อขายชิ้นละ9บาทสรุปในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดกับปัญหาใกล้ตัวในตอนถัดไปนะคะจะมาศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์อนุพันธ์ก็คืออัตราสัมพัทธ์